ก็ประสบการณ์อยู่ที่เบคแฮมล่ะครับส่วนดาวโมนี่โอ้ดูจากการออกหมัดนี่แหมน่ากลัวเลยครับแน่นอนครับเบคแฮมนี่แข้งแกนี่เรือร้ายครับนี่ครับการได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเบคแฮมแหมดาโมซาเรนติโน่มองหน้าเหมือนกับจะถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดล่ะหน้าตานี่เหมือนมาเฟียแล้วครับดาโมครับดูเดินเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยระวังครับโอ้มาตัดลำตัวน่ากลัวครับนี่ครับแข้งซ้ายครับเบคแฮมครับซิกเนเจอร์เลยครับอ่ะสลับกาดขวาแล้วครับโอ้โหสลับเป็นกาดขวาแต่ออกแข้งซ้ายนำหน้าครับโอ้ยมีศอกมาแจมครับเบคแฮมอันตรายทุกทิศทุกทางเลยครับโอ้ยถีบสวยครับโอ้แล้วถือว่าเป็นนักมวยไทยอีกคนหนึ่งที่ต่อยกับนักมวยชาวต่างชาติได้เก่งมากนะครับเบคแฮมเอาแตกเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเลือดจมูกทะลักครับโอ้ศอกเดียวเองครับปีกจมูกหรือเปล่าโอ้ปีกจมูกครับเลือดซึมมาเลยโอ้ศอกเดียวเห็นผลเลยครับแต่เปิดหัวออกสตาร์ทได้ดีเลยครับเบคแฮมน่าจะต่อยสบายขึ้นเยอะครับเพราะว่าดาโมนี่จะต้องพะวงแน่นอนโอ้ยจะเตะขึ้นหน้าครับโอ้แต่ดาโมแกไม่สะเทือนจริงครับโอ้อาศัยความใหญ่ของร่างกายครับตบฮุกซ้ายโอ้เห็นได้ชัดเลยครับจังหวะนี้หลุดไปเลยครับดาโมครับหลังจากโดนศอกเข้าไปครับเลือดอาบไต่สูงนะครับโอ้โหหมัดขวาแม่นครับเข้าออกรวดเร็วจริงๆครับเบคแฮมโอ้กลายเป็นโอ้เข้าทางเบคแฮมเลยครับโอ้ดาโมดูชะงักไปเลยครับเบคแฮมก็ยังไม่ได้รีบร้อนครับรอดูจังหวะเสียเหลี่ยมไปหน่อยครับโดนเขี่ยขาหน้าครับเตะซ้ายแก้เขินซะเลยครับเบคแฮมโอ้สลับเท้าถีบครับเตะหลุดดีครับดาวโม่ครับดาวโม่ก็ไปจ้องตาเบคแฮมครับก็ไม่ทันได้เห็นอาวุธคู่ต่อสู้สิครับแบบนี้ผ่านยกแรกครับโอ้เรียกเลือดได้แล้วนะครับยกแรกสำหรับเบคแฮมโอ้นี่ต่อยสบายเลยครับโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ดูไฮไลท์นะครับแม่มาตัดลำตัวนี่น่ากลัวครับโอ้ยฟาดไปเต็มๆนี่แหละครับจุดเกิดเหตุครับแหมยกกาดมาบังเลยนะครับดาโมซอเรนติโน ครับต้องดูว่าดาโมแกจะแก้เกมแบบไหนครับอาศัยแข้งแล้วครับเบคแฮมหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งครับโดนเหมือนกันครับหมัดกระแทกแย็บของดาโมซอเรนติโนครับแข้งขวามาแล้วครับเริ่มจะลื่นไหลแล้วครับอาวุธของเบคแฮมดาโมนี่บางทีต้องอ่านเลยครับว่าจะเป็นกาดไหนครับกาดซ้ายหรือว่ากาดขวาแข้งซ้ายครับอู้หมัด 1-2 ครับยังน่ากลัวอยู่ครับเบคแฮมจะไปเปิดหน้าไม่ได้ครับโนมาตีได้ไหมแหมยังไม่ทันได้ตีครับหมัดฉกไปได้อีก2ทีครับเบคแฮมโยกโยกโอ้แล้วก็แข้งซ้ายครับโอ้โหไต่สวนมาน่ากลัวครับแข้งขวาดาโม
ลัดมาตีบิดมายังทำอะไรไม่ได้ครับหลุดก็เจอฮุกขวาเป็นมวยตัวใหญ่ที่ต่อยกันใกล้ๆเลยนะครับคู่นี้กระแทกแยบไปที่บริเวณครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับเบคแฮมโอ้หายใจทางจมูกไม่ได้แล้วครับดาวโม่ครับดูครับต้องอ้าปากแล้วครับโดนศอกเข้าไปอีกแล้วครับเข่าขวาครับเข้าไม่ถึงนะครับโอ้โหดูครับกระเด็นกระดอนไปครับหายใจยาวครับเพราะว่าโอ้โหในโพรงจมูกนี้ก็เชื่อว่ามีแต่เลือดนะครับและโดนเข่าเข้าไปนี่มันก็ยิ่งหายใจลำบากโอ้โหโอ้ยโดนอีกครับหลงทางเสียเวลาครับหลงแข้งหลงเข่าเบคแฮมเนี่ยโหมีแต่เจ็บตัวเป็นผู้รับที่ดีแล้วครับโอ้โหดูเลือดเยอะมากครับเจ้าตัวก็ยังสู้นะครับอ่ะหมอบอกไปครับอ้าวยังไงครับอ่ะไปครับไปต่อต่อครับพยายามจะหักศอกคืนครับดาโม่อุ้ยโดนหมัดเข้าไปอีกครับแข้งอีกรับต่อครับดาโม่โซเรนติโน่หมัดขวามาอีกโอ้พ่อบุญรับจริงๆครับดาโม่เอาโอ้ยศอกมาเลยครับตาขวาครับยังไม่เป็นไรแม่เหมือนใต้ตาซ้ายจะมีรอยปีปรีอีกแล้วครับดาโม่ครับโอ้ยส่งมาให้ดาโม่ดาโม่รับไว้เองครับโอ้โหลมลุกคุกคานไปหมดเลยครับหมดยกครับแม่ก็รับได้ทุกอย่างจริงครับทั้งแข้งทั้งศอกทั้งหมัดของเบคแฮมครับโอ้นี่คนนี้ยังหน้าใสครับดูภาพช้าครับโอ้โหหมัดขวา2หมัดครับคิดได้แต่ทำอะไรไม่ถูกครับดาโม่โซเรนติโน่นี่ศอกครับสั้นๆครับแต่หลุดก็โดนลงโทษดีครับเข่าลอยครับลูกนี้เต็มหน้าอกแหมอัปคัตขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายแล้วนี่ครับโอ้สะบัดศอกเข้าไปอีกครับโอ้ยกสุดท้ายครับโอ้หน้าตานี่เละเทะไปหมดนะครับดาโม่โซเรนติโน่จากบราซิลแต่หลุดก็โดนนี่ครับอ้าวไปกว่าลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เจ็บครับแต่เขินครับเบคแฮมดาวโม่เปลี่ยนแผนครับมารัดวงในครับโอ้โหเหวี่ยงทิ้งสั้นดื้อโอ้จะซ้ายหรือจะขวานี่ต้องเดาใจทิศเดาใจทางของเบคแฮมให้ออกนะครับโอ้หมัดขวาไหมครับดาวโม่โดนทีบอีกครับเอ้าสลับเอ้าหลุดครับเจอหมัดขวาโอ้ตอนนี้อยู่ที่ใจเลยครับดาโม่โซเรนติโน่เข่าลอยใจนึงก็อยากจะเข้าครับแต่ใจนึงเข้าไปแล้วก็กลัวแบบนี้เลยครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับโอ้ต้องให้ดูแผลอีกรอบครับงงครับยังงงอยู่โอ้หมอบอกพอดีกว่าครับคือแกมึนไปมึนมาแล้วครับในช่วงยกนี้น่าจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับดูจากสายตานี่โอ้เลือดที่เปรอะตัวเบคแฮมนี่เลือดเดาโม่ทั้งนั้นครับแม่สวยสดงดงามครับชัยชนะครั้งนี้ของเบคแฮมเขาอยากแอฟรีรีสอร์ทครับไปดูไฮไลท์กันเลยในต้นยกครับยังแหมมีเถียงนะครับนี่ครับจังหวะเถนกวาดลานจากดาโม่โซเรนติโน่ครับแต่จากนั้นครับทำเขินครับเบคแฮมไม่ปล่อยเลยครับโอ้ตวัดเตะก้านคอด้วยซ้ายลูกนี้นี่เต็มกรามเลยครับ